ล้วนะคะโดยเราจะเริ่มสมัครในรอบคัดเลือก100คนในวันที่22เมษายนนี้ค่ะสถานที่จัดงานที่ลานเซ็นทรัลเวิลด์นะคะวันนี้ค่ะก็เลยมีทริคเล็กๆน้อยๆในการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในการไปสมัครหรือความพร้อมในการเข้าร่วมการประกวดนะคะอย่างแรกเลยค่ะคือค้นหาลุคของตัวเองให้เจอค่ะไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าทำผมหรือว่าการแต่งตัวนะคะก็เอาให้เข้ากับบุคลิกของตนเองแล้วก็มีความมั่นใจที่เราจะแต่งแบบนี้นะคะก็จัดเต็มมาเลยค่ะสวยได้เท่าไหร่สวยมาเลยค่ะตั้งแต่วันรับสมัครเลยนะคะถัดมาเรื่องที่2ค่ะคือเรื่องบุคลิกภาพค่ะสำหรับสาวๆคนไหนนะคะที่ยังใส่ส้นสูงไม่มั่นใจหรือว่ายังเดินไม่เป็นนะคะฝึกมาเยอะๆเลยค่ะเพราะว่าการเดินบนส้นสูงเนี่ยจำเป็นมากๆค่ะแล้วก็มันจะส่งผลให้บุคลิกเราเนี่ยดูดีหรือดูแย่ก็ขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพของเรานะคะก็ฝึกเดินเยอะๆค่ะแล้วก็มันจะเสริมสร้างให้เราเนี่ยดูมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็สง่างามมากขึ้นค่ะต่อไปนะคะก็คือเรื่องที่3ก็คือการฟิตแอนด์เฟิร์มหุ่นค่ะเพราะว่าปีนี้นะคะเราจะไปเก็บตัวกันที่จังหวัดชุมพรค่ะแน่นอนค่ะจะต้องมีการใส่ชุดว่ายน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นการถ่าย VR นะคะการถ่ายวิดีโอหรือการถ่ายภาพนิ่งค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นการเก็บตัวระหว่างการเก็บตัวนะคะหรือจะเป็นบนเวทีค่ะเราก็ต้องมีการเตรียมตัวในการฟิตร่างกายนะคะให้ฟิตแอนด์เฟิร์มอยู่เสมอนะคะเพิ่มความมั่นใจทำให้เราเนี่ยถ่ายรูปขึ้นกล้องหรือดูสวยมากขึ้นก็เตรียมตัวด้านนี้มาด้วยค่ะเรื่องสุดท้ายที่จะฝากไว้นะคะก็คือเรื่องภาษานะคะคือไม่ว่าจะพูดได้มากได้น้อยหรือจะเก่งมากเก่งน้อยนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะก็อยากให้ฝึกภาษาไว้ค่ะให้พอสื่อสารได้บ้างนะคะมันจะส่งผลช่วยให้เราในส่งผลช่วยเราในการประกวดต่อไปค่ะต่อมาค่ะก็คือเรื่องของเอกสารนะคะในการไปสมัครก็ใครสงสัยนะคะก็ลองเข้าไปดูใน Facebook Page Miss Grand Thailand นะคะหรือว่าจะเป็น www.missgrandthailand.com ค่ะวันที่22เมษายนนี้นะคะอย่าลืมค่ะที่ Central World เรามีนัดกันในการคัดเลือก100คนนะคะก็เตรียมเอกสารเตรียมความมั่นใจแล้วก็สวยเป๊ะทุกๆคนเลยนะคะแล้วเจอกันค่ะวันที่22เมษายนนี้นะคะบายสวัสดีค่ะ